็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านเห็นลูกเสือนะครับวันนั้นนะครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับตามความเคารพนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์นครพร้อมลงบันไดมือลงแต่ไม่สิ้นแล้วนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนชักธงชาติต้นเสียงนำร้องเป็นยันครับเป็นการสวมมิ่งกษัตริย์ขอบคุณครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านลงร่วมกันตั้งใจทำความดีนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านจงทำดีจงทำดีจงทำดีและจงทำดีเพื่อเราจะทำดีครับทำดีทำดีทำดีครับครับตามทางบอกครับหลังจากนั้นนะครับวันทั้งสิงหานครนะครับร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านอำเภอสิงหานครแล้วก็ทางวิทยากรจากศูนย์ประสานงานลูกเสือบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่437นะครับวันนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกเทศมนตรีได้มือลงท่านคณะวิทยากรครูฝึกลูกเสือชาวบ้านที่เคารพทุกท่านพี่น้องลูกเสือชาวบ้านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมในฐานะของลูกเสือชาวบ้านที่มีเกียรติเหมือนและเท่าเทียมกับท่านที่เคารพทั้งหลายวันนี้ดีใจครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งอย่างพร้อมเพรียงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาท่านที่เคารพครับผมขอแสดงความชื่นชมที่ท่านมีจิตอาสามีใจที่เสียสละในการที่จะร่วมกันทำนุบำรุงซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราลูกเสือชาวบ้านทั้งปวงทั่วทั้งประเทศนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีเกียรติล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีจิตอาสามีใจที่เสียสละที่น่าชื่นชมเพราะพวกเราคือพี่น้องรักพี่น้องกันวันนี้เรามาร่วมกันทำกิจกรรม
พื่อที่จะได้พัฒนาตนเองพัฒนากลุ่มก้อนของพวกเราเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นท่านทั้งหลายครับพวกเราคือพลังที่สำคัญของชาติของแผ่นดินนี้ถ้าท่านมองไปฝั่งตรงกันข้ามของพวกเราก็เป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งก็ถือเป็นพลังหนึ่งของแผ่นดินนี้ท่านครับประเทศไทยมีพลังมากมายมหาศาลถ้าหากว่าพลังแต่ละกลุ่มพลังแต่ละก้อนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันรู้รักสามัคคีซึ่งกันและกันประกอบกิจการงานช่วยเหลือมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการพัฒนาบ้านเมืองให้สมดั่งเจตนารมณ์อันที่องค์พ่อหลวงของเราได้กระทำมาโดยตลอดเชื่อว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วประเทศชาติประเทศไทยแผ่นดินนี้ก็จะถึงแก่ความรุ่งเรืองได้วันนี้ท่านครับวันนี้ปีพุทธศักราช2560ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2475วันนี้ครับตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับตอนนี้ชั่วโมงนี้แหละนาทีนี้ประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่นะครับเป็นประเทศในกลุ่มที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับดังนั้นแล้วภารกิจในการสร้างชาติภารกิจในการรักแผ่นดินภารกิจในการที่จะทำนุบำรุงแผ่นดินเกิดจึงเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนครับใช่แต่ว่าเป็นงานของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ท่านครับพ่อหลวงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างให้พวกเรามาอย่างดีตลอดระยะเวลาแทบจะกล่าวว่าตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็ว่าได้70ปีที่พระองค์ท่านทรงครองราชย์ครองแผ่นดินใน70ปีนี้เนี่ยเมื่อหลอมรวมกันเข้าแล้วทำให้ประเทศไทยเล็กๆประเทศนี้ครับโด่งดังไปทั่วโลกประเทศเล็กๆถ้าเทียบกับนานาประเทศร้อยกว่าประเทศทั่วโลกประเทศไทยก็ไม่ใช่จะโดดเด่นอะไรนะในสายตาของชาวโลกพื้นที่ก็เล็กนิดเดียวประชากรก็มีอยู่แค่ไม่อยู่ประมาณ 60-70 ล้านคนเนี่ยครับแต่ประเทศเล็กๆประเทศนี้นี่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องลูกเสือชาวบ้านที่รักที่เคารพทั้งหลายเราจะร่วมกันภูมิใจใช่ไหมล่ะครับแต่กว่าที่จะได้ตรงนี้มาพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงตรากตรำพระวรกายตลอด70ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ดูแลพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราจะทำเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับเราทรงมีพระมหากรุณากับพวกเราอย่างหาที่สุดไม่ได้นี้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือพวกเราต้องร่วมกันทำดีคิดดีพูดดีกระทำในสิ่งที่ดีดีอย่างนี้แล้วเราเชื่อว่าความดีทั้งหลายเมื่อหลอมรวมกันเราจะน้อมกันร่วมจิตร่วมใจร่วมทำความดีอุทิศถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างนี้นี่พวกเราพี่น้องลูกเสือชาวบ้านคิดว่าเราทำกันได้ไหมครับได้ไหมครับได้ชื่นใจครับเสียงของท่านคงโด่งดังไปกึกก้องไปจนถึงสวงสวรรค์ที่พระองค์ท่านสถิตสถานอยู่ณตอนนี้พระองค์ท่านคงจะแย้มพระสวนด้วยความปิติที่เห็นลูกอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านทุกคนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด
ตอบแทนคุณบุญคุณแผ่นดินผมขอชื่นชมกับพ่อแม่พี่น้องลูกเสือชาวบ้านที่เคารพอีกครั้งหนึ่งผมมี2ภารกิจ3ภารกิจแล้วนะครับวันนี้จะทำให้ครบทุกภารกิจนะครับในขณะที่พบปะกับท่านที่เคารพอยู่ผมก็จะมีประชุมหัวหน้าส่วนวันนี้จะเป็นประชุมนัดสำคัญวันที่ผ่านมาเดือนที่แล้วผมก็มอบหัวหน้าสำนักปลัดผมก็มอบรองปลัดแต่วันนี้ท่านนายอำเภอบอกนายกมอบใครไม่ได้ทั้งนั้นนายกต้องมาด้วยตัวเองก็รับปากท่านว่าจะต้องไปด้วยตัวเองนะครับแต่เดี๋ยวนะครับผมเสร็จทางโน้นผมก็จะมาร่วมกิจกรรมกับท่านที่เคารพทุกท่านที่นี่ต่อนะครับเห็นว่าได้เวลาเหมาะสมสมควรผมขออนุญาตกระทำการเปิดกองลูกเสือชาวบ้านประจำเดือนมิถุนายนณบัดนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีสิทธานคร